สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่กับผมนะครับแจ็ค VTG Channel นะครับผมวันนี้เพื่อนเพื่อนอยู่กับรายการเรื่องหลอนสุดเฮียน EP ที่6แล้วนะครับผม EP นี้เนี่ยผมจะให้เป็น EP พิเศษนะครับเพราะว่าเรื่องที่จะมาเล่ากันเนี่ยมันมีความยาวของมันนั่นเองนะครับผมก็ EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำนะครับผมที่ทุกคนหลายๆคนอาจจะเคยพบเคยเจอหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำกันก่อนนะครับโอเคครับคุณสายมนต์ดำนะครับผมได้มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับจนมาถึงยังยุคปัจจุบันนี้นะครับผมสมัยก่อนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอย่างเราดูหนังเรื่องบาลาจันอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่านักรบของบาลาจันนั้นจะสักลายนะครับผมเพื่อความหนังเหนียวคงกระพันชาตรีนะครับฟันแทงไม่เข้าคือพวกคุณใส่พวกเวทมนต์ต่างๆนะครับมีมายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่โบราณนะครับจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งมีทั้งฝั่งที่ดีและก็ฝั่งที่ร้ายก็คือมนต์ดำและก็มนต์ขาวนั่นเองนะครับผมมนต์ขาวก็จะเป็นสายพุทธคุณสายแคล้วคลาดแล้วก็คือสายที่แบบว่าช่วยซัพพอร์ตเรานะครับผมส่วนมนต์ดำนั้นนะครับผมส่วนมากนะครับก็จะมีแต่ผลเสียซะส่วนใหญ่นะครับผมสำลิดผลแต่ก็ต้องมีสิ่งที่ต้องจ่ายนะครับผมส่วนมนต์ดำนะครับมีหลายระดับนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันนะครับเกี่ยวกับมนต์ดำในแต่ละระดับนะครับผมก็จะมีทั้งแรงมากกลางหรือว่าเฉยๆนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งนะครับผมที่ได้รับผลกระทบจากคุณสายมนต์ดำจนครอบครัวเขาเนี่ยจะต้องแตกแยกออกจากกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมครับมีครอบครัวหนึ่งนะครับผมก็จะมีพ่อแม่ลูกสาวลูกชายนะครับก็จะมีครอบครัวนี้จะมีสมาชิกทั้งหมด4คนนะครับลูกสาวกับลูกชายก็เรียนกันปกตินะครับแต่คุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นหัวหลักของบ้านนะครับก็จะเป็นคนที่คอยไปทำงานข้างนอกบ้านแล้วก็หาเงินเข้ามาในบ้านนะครับซึ่งคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเฉยๆนะครับทำกับข้าวทำอาหารงานบ้านงานเรือนก็คือดูแลทุกคนนะครับผมครอบครัวนี้เนี่ยฐานะก็ไม่ถือว่าแย่แล้วก็ไม่ได้ถือว่าดีมากนะครับแต่ก็ถือว่าพอมีกินมีใช้นะครับผมไม่ได้ร่ำรวยทำงานเรื่อยๆนะครับผมก็อยู่มาสักประมาณ 3-4 ปีนะครับตัวคุณพ่อเนี่ยก็เริ่มแบบว่ากลับบ้านไม่ตรงเวลาขอเลทหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมกลับบ้านดึกหรือว่าไม่กลับเลยนะครับจากคนที่เข้าบ้านตรงเวลาแล้วอยู่ๆมาวันนึงเนี่ยเขากลับบ้านเนี่ยไม่ตรงเวลาเพื่อนๆว่าแปลกไหมครับผมว่าแปลกนะครับอยู่มาวันนึงนะครับคุณพ่อเนี่ยที่เป็นเสาหลักของบ้านนะครับก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับจากคนที่เคยกลับบ้านตรงเวลาก็กลับเลทบ้างกลับดึกบ้างแล้วก็ไม่กลับบ้านเลยก็คือกลับเช้านะครับวันซึ่งมันสร้างความแปลกใจให้กับคุณแม่นะครับผมคุณแม่เนี่ยหลังจากที่ได้สังเกตพฤติกรรมของคุณพ่อได้มาสักพักระยะหนึ่งนะครับผมก็ได้ทำการแอบสะกดรอยตามไปยังที่ทำงานนะครับก็เหมือนแบบว่าไปคลุกอยู่แบบว่าแอบอยู่ใกล้ๆแต่ว่าไม่ให้คุณพ่อนั้นรู้ตัวนะครับเพื่อที่จะสังเกตอาการหรือว่าพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดนะครับผมปรากฏว่านะครับคุณแม่เนี่ยเขาได้ไปเจอคุณพ่อนะครับมีผู้หญิงอื่นนะครับผมซึ่งทำงานแบบมันใกล้ใกล้ๆกันนะครับผมทำงานที่คนละที่แต่ว่าที่ทำงานสองคนเขาใกล้กันช่วงเที่ยงเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามีแบบว่าไปกินข้าวกับผู้หญิงคนนี้นะครับผมคุณแม่เนี่ยก็แอบตามไปนะครับแรกเนี่ยเราก็ดูเหมือนว่าก็คงแบบเป็นชู้เป็นเมียน้อยอะไรงี้ทั่วไปนะครับ
แต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าคุณพ่อเนี่ยเขามีครอบครัวมีคุณแม่แล้วก็มีลูกอีก2คนนะครับผมซึ่งถ้าทั่วไปผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าเออผัวนอกใจเมียไปมีเมียน้อยอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับแต่ว่าคือยิ่งนับวันนะครับมันก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมีอยู่มาคืนนึงนะครับผมอยู่ๆเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็ร้องโอดโอยนะครับผมแบบทรมานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อถึงผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยทรมานเหลือเกินเขาคิดถึงหนูเหลือเกินอยากอยู่กับหนูอะไรอย่างนี้คุณแม่ที่นอนกับคุณพ่อก็ตกใจนะครับว่าเอ๊ะหัวฉันเป็นอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปทำอะไรมาไปผิดครูผิดบาหรือว่าไปทำอะไรให้ใครมาอะไรอย่างนี้เขาถึงใส่ของคือคุณแม่น่ะเป็นคนที่หัวไวนะครับเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้ก็เลยรู้ว่าน่าจะเป็นเรื่องประเภทนี้นะครับผมหลังจากกลางดึกคืนนั้นนะครับที่คุณพ่อได้ร้องโอดโอยทุรนทุรายนะครับผมเหมือนอยากจะไปหาผู้หญิงคนนี้ให้ได้นะครับคุณแม่เนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับปรึกษากับเพื่อนบ้านนะครับว่าจะพาคุณพ่อเนี่ยไปที่วัดไปหาหลวงพ่อองค์หนึ่งนะครับที่ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามท่านมาว่าท่านเนี่ยสามารถแก้คุณไสยมนต์ดำแก้ของได้นะครับผมก็พากันไปนะครับไปที่วัดแล้วก็ทำการรักษารายละเอียดของการรักษานะครับคือผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแต่ที่คาดเดาน่าจะเป็นการแบบว่าให้กินไข่ดิบแล้วทีนี้พออ้วกออกมานะครับมันเป็นสีดำนะครับไม่ใช่สีเหลืองนะครับผมก็แล้วก็มีแบบว่ามีหนอนเยอะแยะนะครับของก็น่าจะแรงนะครับที่ผู้หญิงคนนั้นเขาใส่มานะครับผมซึ่งไปครั้งแรกนะครับคุณพ่อเขากลับมาที่บ้านก็ยังไม่ได้หายขาดนะครับก็จะมีไปครั้งที่2ครั้งที่3นะครับถึงจะหายพอหลังจากหายแล้วเนี่ยคุณพ่อเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับกลับมาเป็นปกติเลยเหมือนตอนแรกๆที่คุณพ่อเคยดียังไงก็ยังดีอย่างนั้นนะครับผมพอหลังจากนั้นเนี่ยครอบครัวก็อยู่กันมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมแต่สุดท้ายนะครับแต่สุดท้ายคุณพ่อเนี่ยก็เหมือนแบบว่ากลับไปหาผู้หญิงคนนี้อีกนะครับแล้วรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเติมของให้อีกนะครับผมทำให้รอบนี้เนี่ยคุณพ่อกลับมานะครับมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นทวีคูณความแบบหงุดหงิดหาความคิดถึงแบบจนถึงขั้นที่แบบว่าเรียกชื่อผู้หญิงคนนั้นออกมาเลยนะครับผมซึ่งก็เป็นที่น่าตกใจมากนะครับเพราะว่าอาการมันรุนแรงเช่นแบบสายตาขวางเกลี้ยกล่อมจากคุณพ่ออารมณ์ไม่ร้อนก็กลายเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับผมซึ่งก็สร้างความตกอกตกใจให้ครอบครัวมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นที่น่าเศร้านะครับที่ครอบครัวนี้คือหลังจากที่เขาพาคุณพ่อไปรักษาครั้งแรกแล้วกลับมาอยู่ด้วยกันอีกสักพักนึงก็กลับมาเป็นเรื่องแบบนี้อีกคนที่มันโดนนอกใจบ่อยๆนะครับหัวใจเนี่ยเป็นอะไรที่บอบบางนะครับเขาก็เลยเหมือนตัดใจว่ามันคงไม่ใช่เรื่องของอะไรมันคงเป็นที่ตัวของคุณพ่อเองที่อยากไปแต่ก็น่าแปลกใจนะครับที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีสักกี่ครอบครัวครับที่เขาเนี่ยมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยทำไมจะต้องไปหาเรื่องใส่ตัวหรือว่าหาภาระให้ตัวเองเพิ่มทั้งที่ครอบครัวตัวเองก็มีความสุขดีนะครับก็เรื่องทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็ได้คุณพ่อไปนะครับแล้วครอบครัวเนี้ยก็จะเหลือแค่แม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะครับผมที่ยังดิ้นรนสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับจบเรื่องนี้ก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับผมกดติดตามกดถูกใจกดแชร์นะครับผมสู่ 10,000 ซับนะครับผม
ถ้ายังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ให้ผมนะครับผมก็อยากจะฝากให้คิดนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการที่แบบว่าเราไปแย่งของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรานะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับกรรมจะตามคุณแน่นอนครับผมไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได้นะครับสวัสดีครับ